ยิดแล้วกลัวครูจะเห็นพอลาเลิกเล่นก็เอาไปซ่อนไว้ที่มิมบัตแต่สิ่งที่เจอเนี่ยไม่ได้เจอสิ่งเคารพแทนตัวเขาจะแต่ว่าไปเจอว่าง่ายๆก็คือเจอขยะก้อนหนึ่งที่เด็กเอาไปซุกเอาไว้แต่ว่าไอ้สิ่งที่คิดว่าน่าจะเจอว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นไหมเพราะว่าเป็นทิศที่คนละหมาดก็หันไปคนที่เป็นอิหม่ามก็ละหมาดอยู่ตรงนั้นและคนทั้งทุกคนที่ละหมาดก็หันไปทางทิศแบบนี้แต่ว่าพอไปดูจากที่ไหนก็ไม่เคยมีสิ่งอะไรซ่อนอยู่ตรงนั้นเลยนะครับไม่มีรูปวาดไม่มีภาพเหมือนไม่มีรูปบ้านแล้วก็ในอิสลามเนี่ยท้าทายด้วยกับการพิสูจน์ในเรื่องราวของพระเจ้าด้วยหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็เรื่องของตรรกวิทยาปัจจุบันนี้มนุษย์เชื่อในเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้ววิทยาศาสตร์กลายเป็นพระเจ้าไปแล้วถ้าอะไรก็ตามที่พิสูจน์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ก็จะปฏิเสธแล้วก็ไม่ยอมรับแล้วมันก็จริงอย่างหนึ่งนะครับที่เรื่องราวบางเรื่องเนี่ยวิทยาศาสตร์มันไปไม่ถึงอย่างเช่นเรื่องราวของตัวเราที่ผมบอกว่าทุกคนเชื่อเหมือนกันว่าเรามีร่างกายและจิตวิญญาณอยู่ในตัวตนของเราที่ประกอบเป็นชีวิตเราอ่ะคนตายก็คือร่างที่ไร้วิญญาณถูกไหมครับนี่คือส่วนหนึ่งที่เราสัมผัสเรารับรู้แต่ถามว่าณวันนี้เนี่ยเรามีวิญญาณของเราอยู่ในร่างเราบอกได้ไหมว่าวิญญาณเรามันอยู่ตรงนี้หรืออยู่ตรงนี้หรืออยู่ที่ปลายเท้าบอกไม่ได้แล้วเครื่องไม้เครื่องมือเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็จับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์เครื่องโทโมสแกนเครื่อง 3D สแกนทุกเครื่องไม่สามารถที่จะไปจับดวงวิญญาณของมนุษย์ได้นั่นคือความละเอียดอ่อนที่เรื่องราวเหล่านี้มันเกินกว่าวิทยาศาสตร์จะไปถึงแต่เรื่องของการพิสูจน์ในเรื่องพระเจ้าเนี่ยวิทยาศาสตร์จะช่วยได้เป็นอย่างดีแล้วก็เขาก็เอาเรื่องของวัตถุต่างๆมาเทียบเคียงกับเรื่องราวของการพิสูจน์ทราบในเรื่องของพระเจ้าเช่นเขาบอกว่าสิ่งไหนที่มีมันต้องมองเห็นถ้ามองไม่เห็นแปลว่าไม่มีเอาตรรกะเดียวกันมาเทียบกับพระเจ้าบอกว่าถ้าพระเจ้ามีก็ต้องมองเห็นถ้ามองไม่เห็นก็แปลว่าพระเจ้าไม่มีอันนี้คือเรื่องง่ายๆเราจึงพบว่าในเรื่องของลัทธิความเชื่อหรือศาสนาที่เชื่อในพระเจ้าเนี่ยจึงมีลักษณะของรูปลักษณ์ของพระเจ้าที่แตกต่างกันเดี๋ยวไปดูในเรื่องของอิสลามว่าแล้วพระเจ้าในอิสลามมีลักษณะแบบไหนมีภาพลักษณ์อย่างไรแล้วการยอมรับในการมีอยู่ของพระเจ้าของมุสลิมเนี่ยเขายอมรับในเรื่องอะไรอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวค่อยๆไปนะก้าวแรกของการเรียนรู้ภาษาสิ่งสำคัญก็คือการรู้จักตัวอักษรเราจะเรียนภาษาอังกฤษภาษาอาหรับเรียนภาษาไทยถ้าอยากรู้สื่อสารภาษานั้นๆได้ต้องยอมรับในตัวอักษรของแต่ละภาษาหรืออัลฟาเบตเหล่านั้นเช่นเดียวกันนะครับก้าวแรกของการเรียนรู้อิสลามก็คือการรู้จักพระเจ้าก่อนปัจจุบันนี้เนี่ยคนยอมรับในวิถีหรือหลักการของอิสลามในเรื่องนู้นเรื่องนี้เยอะแยะมากมายเลยแต่ปฏิเสธที่มาปฏิเสธเรื่องราวของพระเจ้าวิหลักการเรื่องนี้ดีนะหลักการเรื่องของเศรษฐศาสตร์การเงินหลักการเรื่องของการปกครองหลักการเรื่องของความสะอาดหลักการเรื่องสุขอนามัยที่ถูกกล่าวไว้ในอิสลามถูกกล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานดีแบบนี้เลยเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วยอมรับแล้วว่าสิ่งเหล่านี้จริงแต่ว่าพอไปถึงต้นทางว่าสิ่งที่มีอยู่ในกุรอานมาจากพระผู้เป็นเจ้ากับปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้าแล้วก็บอกว่าถ้าจับไม่ได้สัมผัสไม่ได้ก็แสดงว่าพระเจ้าเนี่ยไม่มีตามความเชื่อเขาแต่ว่าเราต้องทำความเข้าใจในเรื่องราวของพระเจ้าตามหลักการก่อนนะครับอันนี้คือที่มาและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าที่ถูกกล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและในคัมภีร์อื่นๆด้วยนะครับเอาอันนี้ก่อนนะครับว่าวิญญาณของมนุษย์รู้จักพระเจ้ามาตั้งแต่ต้นเพราะว่าชุบชีวิตมาจากพระผู้เป็นเจ้าตามความเชื่อของมุสลิมเพราะนั้นในกุรอานยืนยันไว้ว่าพระองค์ได้ทรงนำผู้สืบพงพันธุ์ของพวกเขาออกมาจากท้องลูกหลานของอาดัมเพราะนั้นการถ่ายทอดนะครับสายตระกูลการดำเนินเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ก็ผ่านจากการคลอดออกมานะครับมีปฏิสัมพันธ์กันในระหว่างสามีภรรยาจนกระทั่งเกิดเป็นทารกและทุกๆชีวิตก็ผ่านกระบวนการนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้ถูกยืนยันไว้บอกว่า
ฉันไม่ใช่พระผู้พิพากษาของเจ้าหรือพวกเขาตอบว่าใช่แน่นอนเรายืนยันในเรื่องนี้นั่นหมายความว่าในครั้งแรกที่มนุษย์เกิดมามนุษย์รู้จักพระผู้เป็นเจ้ามาตั้งแต่ต้นแล้วมาดูนะครับว่าคำว่าพระเจ้าจะเป็นพระยะโฮวาหรือจะเป็นพระบิดาหรือจะเป็นคำเรียกอื่นๆนะครับถูกระบุไว้ในคัมภีร์ก่อนหน้านี้เช่นในไบเบิลบอกว่าท่านเรียกเราว่าประเสริฐทำไมพระเยซูตรัสถามคนเหล่านั้นอันนี้เรื่องราวของคริสต์ศาสนานะครับมาจากมาระโกสนะครับบทที่10วรรคที่18บอกว่าไม่มีใครประเสริฐเว้นแต่พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นในนี้ยืนยันเลยว่าพระเจ้ามีองค์เดียวด้วยนะครับนี่คือสารที่มีอยู่ในคัมภีร์ก่อนหน้านี้คือไบเบิลแล้วก็อีกอันนึงในเฉลยธรรมบัญญัติก็เป็นเรื่องราวของพระเจ้าที่บอกว่าพระยะโฮวาเป็นพระเจ้าในฟ้าและแผ่นดินเบื้องล่างหามีพระเจ้าอื่นใดอีกไม่เลยก็คือหมายความว่ายืนยันว่ามีพระเจ้าและพระยะโฮวาคือพระเจ้าองค์เดียวนะครับจะเรียกชื่อไหนอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ว่าในหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคัมภีร์เดิมบอกว่ามีพระเจ้าและมีองค์เดียวด้วยพระเจ้าคือพระยะโฮวาผู้ทรงสร้างฟ้าและทรงขึงมันผู้ทรงแผ่แผ่นดินโลกและสิ่งที่บังเกิดอยู่ในโลกนี้อันนี้ทั้งหมดที่ถูกยืนยันการมีอยู่ของพระเจ้าในคัมภีร์เดิมนะครับอิสลามไม่ได้ปฏิเสธคัมภีร์ที่มาจากพระเจ้าเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะพบว่าระหว่างมุสลิมคริสเตียนแล้วก็ยิวหรือยูดายเนี่ยจะมีความขัดแย้งกันในเรื่องต่างๆแต่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องก็คือมุสลิมไม่ได้ปฏิเสธเลยว่านบีมูซาหรือผู้ที่ได้รับคัมภีร์นะครับนบีมูซาหรือโมเสสก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับคัมภีร์จากพระเจ้านบีอีซาหรือเจสัสก็เป็นผู้ที่ได้รับคัมภีร์ของพระเจ้าเหมือนกันและในคัมภีร์เหล่านั้นยืนยันเหมือนกันว่าพระเจ้ามีนะแล้วมีอยู่องค์เดียวปัญหาณวันนี้เนี่ยของเราไม่ใช่ว่าเรากำลังเป็นปัญหาในเรื่องของการมีอยู่ของพระเจ้าแต่ณวันนี้ปัญหาเราคือแล้วอันไหนคือพระเจ้าที่มนุษย์ควรให้การเคารพสักการะเพราะเยอะมากเสียเหลือเกินนะครับในคัมภีร์พระเวทก็เช่นกันก็บอกว่าพระเจ้าองค์เดียวไม่มีผู้ใดที่สมควรได้รับการกราบไหว้นอกจากพระองค์โลกนี้ไม่มีอะไรหากปราศจากพระองค์มันยังคงอยู่ตราบที่พระองค์จะทรงรักษามันไว้โลกไม่สามารถดำรงอยู่ได้ชั่วขณะโดยการปฏิเสธของพระองค์ก็หมายความว่าโลกนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพระผู้เป็นเจ้าอันนี้คือความเชื่อในแต่ละคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับพระผู้เป็นเจ้าผมถึงบอกว่าเรื่องของการเชื่อในพระเจ้าเนี่ยมนุษย์มีความเชื่ออยู่แล้วนะครับแล้วก็ในบัญญัติ10ประการของโมเสสก็พูดว่าอย่ามีพระเจ้าอื่นนอกเหนือจากเราอย่าทำการเคารพสักการะสำหรับอย่าเคารพสำหรับตนเป็นรูปใดอย่ากราบไหว้และปฏิบัติรูปเหล่านั้นอย่าออกนามพระเจ้าอย่างไม่สมควรอันนี้คือสิ่งที่ถูกเขียนไว้ในคัมภีร์ของโมเสสที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าทั้งสิ้นเพราะนั้นโดยสรุปเนี่ยนะครับเรื่องราวของพระเจ้าจึงเป็นเรื่องราวที่มีมาตั้งแต่ต้นมีตั้งแต่มนุษย์เกิดขึ้นมาแล้วเวลาที่เขาเอาหลักของศาสนาที่มันมีความเหมือนความต่างกันเอามาทาบต่อกันในคัมภีร์ของยิวนะครับก็จะมีเรื่องที่สอดคล้องกันระหว่างยิวกับอิสลามดอนอีพ็อกเรื่องของการไม่รับประทานเนื้อหมูเนี่ยทั้งสองคัมภีร์เนี่ยมีเหมือนกันในมาระโกสก็มีในเรื่องของการไม่ทานเนื้อหมูแต่ณปัจจุบันนี้ในส่วนของคริสเตียนเนี่ยได้ยกเลิกในส่วนตรงนี้ไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่เชื่อมโยงกันในระหว่างศาสนายูดาห์กับคริสเตียนก็คือเรื่องของโอลด์เทสเมนต์หรือพันธสัญญาเดิมที่ยังคงรักษาไว้และก็เชื่อในสองความเชื่อนี้เหมือนกันแต่ตรงกลางนี้ครับที่ยังมีอยู่ในระหว่าง3ศาสนาที่เป็นแกนสำคัญในเรื่องของความเชื่อและหลักการศรัทธาอันที่1คือวันก่อนทั้งศาสนายิวศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามเชื่อเหมือนกันว่าพระเจ้าองค์เดียวนะครับอับราฮัม is the prophet อิบราฮิมหรือนบีอิบราฮิมหรืออับราฮัมคือนบีที่ถูกอ้างถึงทั้ง3ศาสนา Jesus is the prophet นบีอีซาหรือ Jesus ก็เป็นศาสนทูต
หรือศาสนธรรมบัญญัติผู้นำสารที่ทั้ง3ศาสนานี้เชื่อเหมือนกันแล้วก็โมเสส is the prophet ในคัมภีร์อินยีลนะครับปฏิเสธเรื่องของนบีมูฮัมมัดนะครับนี่คือข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในความเชื่อของแต่ละศาสนาแต่ว่าสิ่งเดียวกันที่ผมกำลังจะพูดถึงก็คือเรื่องราวของความเชื่อในพระเจ้าที่มีเหมือนกันทั้ง3ศาสนาทีนี้ในเรื่องของศาสนาอื่นๆนะครับมียืนยันเหมือนกันว่ามีพระเจ้าแล้วก็มีองค์เดียวด้วยนะครับทีนี้เรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมที่ทำให้คนจำนวนไม่น้อยเลยเลิกที่จะสนใจหรือไม่คิดที่จะเข้าไปทำความเข้าใจกับข้อเท็จจริงในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าคำพูดที่หนึ่งเขาเชื่อกันมาแบบนั้นเมื่อมันเป็นความเชื่อที่ถูกส่งต่อกันมาเชื่อกันแบบนี้ก็เลยไม่มีใครที่จะเข้าไปค้นหาหรือไปพยายามสืบหาความจริงในเรื่องเหล่านั้นอันที่สองไม่เชื่ออย่าลบหลู่เรื่องบางเรื่องก็มีความเคลือบแคลงสงสัยแต่ว่าเราก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปสงสัยหรือไม่กล้าที่จะไปหาคำตอบแบบนั้นถ้าใครติดตามรายการหมอปลาปราบสัมภเวสีเนี่ยจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้ความจริงในหลายๆเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์เวทมนต์คาถาหรือสิ่งที่ไม่ใช่ เรื่องราวที่มันเหมาะสมกับวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนเนี่ยถูกเอามาตีแผ่แล้วก็ล้มล้างความเชื่อต่างๆเหล่านี้ไปเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ประเภทเครื่องรางของขลังหรือไสยศาสตร์ต่างๆที่ผู้คนไปเชื่อแล้วก็เอาเก็บเข้ามาไว้ในบ้านแล้วก็มาให้การเคารพสักการะจนในท้ายที่สุดเนี่ยเรื่องวิชามารเหล่านี้มันมาทำร้ายตัวเขาเองจนกระทั่งทำให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยมีอย่างนี้อยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับต่อมาคนในยุคปัจจุบันนะครับบอกว่ามันไม่เห็นจะต้องไปสนใจเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอีกซีกโลกหนึ่งพวกแอทิสหรือคนที่ไม่มีศาสนาเขาอยู่กับวิทยาศาสตร์เขาถามว่าบุญน่ะหน้าตามันเป็นยังไงมันพิสูจน์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ไหมไอ้ตัวบาปเนี่ยมันเป็นแบบไหนบุญกับบาปเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์เรื่องเหล่านี้วิทยาศาสตร์เข้าไปถึงไหมหรือมันสามารถจะยืนยันได้หรือเปล่ามันมีอยู่ในกรอบของศาสนากับความเชื่อเหล่านี้เท่านั้นเองเพราะนั้นคนจำนวนหนึ่งก็เลิกที่จะสนใจในเรื่องเหล่านี้แล้วก็ไม่เชื่อในเรื่องของพระเจ้าไม่กรอกในเอกสารกลายเป็นคนที่ไม่มีความเชื่อไม่มีศาสนาไปแล้วหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยกรอกว่านับถือศาสนาอะไรต่ออะไรแต่ว่าความเข้าใจในเรื่องราวของความเชื่อเหล่านั้นไม่มีแล้วมันเป็นแค่การเขียนในรายละเอียดส่วนตัวเท่านั้นหรือสุดท้ายก็บอกว่ามันต้องใช้วิทยาศาสตร์มาพิสูจน์อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ในอิสลามท้าทายนะครับว่าอิงกุนตุมฟีรอยบินมิมมานะซัลนาอะลาอับดินาฟะตูบิซูรอติมมิมมิสลิขออนุญาตยกเป็นภาษาอาหรับที่แปลว่าถ้าหากเจ้าสงสัยในสิ่งที่เราประทานลงมาให้กับมูฮัมหมัดเนี่ยจงนำมาสักอายะห์หนึ่งหรือว่าหนึ่งที่เหมือนกับกุรอานที่มันมีความหมายที่มันพิสูจน์แล้วมันก็ท้าทายในเรื่องของวิทยาศาสตร์ให้มาพิสูจน์ในกุรอานเนี่ยนะครับสิ่งใดก็ตามที่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าเป็นจริงพิสูจน์แล้วได้ข้อสรุปแล้วว่าเป็นจริงไม่ค้านกับสิ่งที่มีในกุรอานเลยตรงกันหมดเลยแต่ยังมีบางทฤษฎีหรือความเชื่อที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้เช่นทฤษฎีวิวัฒนาการที่บอกมนุษย์มาจากลิงมนุษย์มาจากสิ่งที่เป็นสัตว์ชนิดต่ำๆแล้วก็เปลี่ยนสภาพมาเป็นมนุษย์เนี่ยทุกวันนี้ได้มีการนำข้อมูลที่เป็นการโกหกในเชิงวิทยาศาสตร์มาตีแผ่แล้วก็เป็นเรื่องของการโมฆะในหลักฐานต่างๆเยอะแยะมากมายเรื่องนี้ในระหว่างวิทยาศาสตร์กับอิสลามยังค้านกันอยู่เรื่องของพัฒนาการของทารกที่มีอยู่ในกุรอานกับมีในเรื่องของแพทย์ตรงกันเรื่องของโลกใบนี้เรื่องของจักรวาลนี้ตรงกันทั้งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นคนนำสารมาเนี่ยไม่ได้เกิดในยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าท่านอ่านหนังสือไม่ออกท่านเขียนหนังสือไม่ได้
แต่สารที่ถูกประทานให้กับมูฮัมหมัดเพื่อนำมาท้าทายนำมาบอกเนี่ยมันมีมาพันกว่าปีแล้วนะครับแล้วมันเพิ่งจะมาพิสูจน์กันในยุคนี้เองว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นจริงนะครับมีรายละเอียดซึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกุรอานกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในหัวข้อบรรยายก็จะไปพูดเรื่องนี้วันนี้คงเอาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าก่อนนะครับเอาละคำถามมันจึงเกิดขึ้นว่าพระเจ้ามีหรือไม่มีแล้วถ้าพระเจ้ามีพระเจ้าคือใครเหมือนกับสิ่งที่ถูกสร้างไหมพระเจ้าคือครีเอเตอร์พระเจ้าคือผู้สร้างพระเจ้าคือผู้ที่ให้ปัจจัยยังชีพพระเจ้าคือผู้ที่อภิบาลชีวิตของเราเพราะฉะนั้นลักษณะของมนุษย์กับพระเจ้าจึงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงปัจจุบันนี้รูปแบบของพระเจ้ามีอยู่เยอะมากนะครับมีทั้งเป็นลักษณะของความเชื่อในเรื่องต่างๆที่แตกต่างกันรวมถึงอวตารหรือสิ่งที่มาสถิตในร่างของมนุษย์เป็นชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนกับเทพหรือร่างทรงต่างๆที่เราพบเห็นนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มนุษย์เชื่อเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของร่างทรงต่างๆที่เรียกว่าสายมูคนจำนวนหนึ่งเนี่ยเชื่อในเรื่องเหล่านี้อย่างมากล่าสุดที่สะพานข้ามตรงรัชดาเป็นข่าวเมื่อ2เดือนกว่าๆที่แล้วผมไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าชื่ออะไรนะสีดำๆตัวดำๆตัวใหญ่ๆมีเขี้ยวด้วยไปติดอยู่ตรงสะพานข้ามรอดไปไม่ได้นะครับแล้วเขาก็เอาไปตั้งอยู่แถวรัชดานั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าพระเจ้าเหมือนกันทำไมผมถึงเรียกว่าพระเจ้าเพราะว่ามีคนให้การเคารพสักการะผมบอกแล้วว่าเราต้องเอาคำนิยามของคำว่าพระเจ้าให้ตรงกันก่อนนะโดยเริ่มต้นจากตัวเรามีเกียรติมีศักดิ์ศรีเราเป็นผู้ที่มีวิจารณญาณมีความรู้แล้วการที่คนคนหนึ่งจะนบนอบสักการะสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นหมายความว่าสิ่งนั้นมีอิทธิพลต่อชีวิตเขาสิ่งนั้นเขาเชื่อว่าให้คุณให้โทษได้สิ่งนั้นเขาเชื่อว่าปกป้องคุ้มครองเขาได้แล้วก็สามารถที่ทำให้เขาตายได้เป็นได้นี่คือสิ่งหนึ่งเราจึงให้สิทธิในการสักการะกับสิ่งเหล่านั้นในฐานะพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่ามันจึงมีหลากหลายมากถ้าคำนิยามนี้คือพระเจ้าแล้วคนที่เชื่อในพระเจ้าที่แตกต่างกันเดี๋ยวมาดูว่าในอิสลามเนี่ยมองสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือทำความรู้จักกับพระเจ้าอย่างไรอันนี้ผมยกตัวอย่างนะเรามองย้อนเวลากลับไปสักช่วงหนึ่งถ้าเอาสัก 50-60 ปีเนี่ยเราที่นั่งอยู่ในที่นี้หลายคนยังไม่มีชีวิตอยู่นะเพราะเรายังไม่เกิดถ้าย้อนไปอีกสัก100ปีพ่อแม่เราก็ไม่มีด้วยแล้วถ้าถอยหลังไปกว่านั้นทุกอย่างจะค่อยๆหายไปจนกระทั่งไปถึงโลกใบหนึ่งที่มันมีอยู่แล้วถ้าหลังไปจากนั้นอีกก็ย้อนไปกับสิ่งที่ไม่มีเอาไปถึงจุดเริ่มต้นก่อนที่มันจะมีอะไรเลยมันก็คือความว่างเปล่าที่ไม่มีอะไรเลยแล้วเราก็พบว่าหลังจากที่มันเกิดกาแล็กซีจะด้วยทฤษฎีบิ๊กแบงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้จักรวาลนี้มันมีขอบเขตที่กว้างใหญ่ไพศาลมากมายเขาบอกว่าดวงดาวที่มีอยู่ในกาแล็กซีที่มนุษย์รู้จักเนี่ยนับแสนล้านดวงมากเท่ากับเม็ดทรายที่มีอยู่ในโลกใบนี้เลยทีเดียวมันเยอะมากๆแล้วมันใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลมากที่เรารู้จักดีที่สุดคือระบบสุริยะจักรวาลที่คุณครูสอนเราถูกไหมมันก็มีดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางเป็นแหล่งพลังงานที่ให้ความร้อนให้พลังงานกับบรรดาดวงดาวทั้งหลายหลายๆดวงอย่างน้อยๆก็ 8-9 ดวงที่เรารู้จักตั้งแต่ดาวพุธดาวศุกร์โลกแล้วก็ดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวเนปจูนไล่ไปนะครับระยะของดวงดาวต่างๆเหล่านี้ที่อยู่ในระบบจักรวาลเนี่ยมันถูกเรียงตัวกันแบบนี้นะมีดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็มีโลกใบนี้ลอยเท่งเต้งอยู่มันเกิดเมื่อไหร่ผมไม่รู้แหละทฤษฎีหลากหลายแต่ว่าเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มีทุกอย่างเพื่อการดำเนินชีวิตอยู่เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วจันทรายานของอินเดียเพิ่งจะไปที่ขั้วโลกใต้ของดวงจันทร์ได้
กำลังไปลุ้นดูว่ามันจะมีน้ำเพื่อจะเอามาต่อยอดของการมีชีวิตอยู่ได้ไหมแต่ไอดวงที่เรารู้จักที่เราอยู่กันหายใจกันอยู่ตรงนี้คือดาวดวงหนึ่งที่เรียกว่าดาวเคราะห์โลกที่มีอากาศมีแสงสว่างมีอุณหภูมิที่เหมาะสมมันเอียง23องศาหมุนรอบตัวเองใช้เวลากี่ชั่วโมงครับวันหนึ่ง24ชั่วโมงเคยหยุดไหมไม่เคยเลยนะแล้วมันก็โคจรของมันเป็นวงรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา365วันไม่เคยหยุดไม่เคยวิ่งหนีออกไปทางอื่นเลยแล้วทุกๆดวงเนี่ยนะครับที่มีอยู่ตรงเนี้ยไอ้ที่มันอยู่ตรงนี้มันใหญ่แล้วมันก็ร้อนมากไอ้ที่มีหลังจากนี้มันเย็นจนเป็นขั้วน้ำแข็งถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่ใหญ่แต่ก็ไม่มีสิ่งมีชีวิตถึงแม้ว่าจะสวยงามมีวงแหวนวงรีแต่สิ่งมีชีวิตเหมือนเราๆเนี่ยไม่อยู่เลยแบบนี้นักวิทยาศาสตร์บอกว่ามันเป็นความบังเอิญมันปึ้งขึ้นมาแล้วมันก็เป็นแบบนี้เลยแต่ในหลักการศรัทธาของอิสลามบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกวางเอาไว้อย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเมื่อมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาบนโลกใบนี้มนุษย์อ่อนแอมากนะครับอ่อนแอกว่าสัตว์หลายๆชนิดที่มันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราลูกช้างลูกม้าสิ่งที่เป็นสัตว์สี่ขาหรือแม้กระทั่งไก่ที่มันฟักออกมาจากไข่ภายในระยะเวลา 3-4 ชั่วโมงพอตัวมันแห้งมันต้องยืนให้ได้แล้วหลังจากที่มันยืนได้มันจะไปที่เต้านมแม่มันนี่คือสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่อยู่บนโลกนี้แต่มนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นมาคลอดออกมาตัวแดงๆทำอะไรไม่ได้เลยกว่าจะถือขวดนมดูดนมเองได้ใช้เวลากี่เดือนหรือกี่ปีครับอย่างน้อยๆ 8-9 เดือนนะที่จะประคองได้มีผมติดหัวมานิดเดียวแต่ว่าผู้ที่อ่อนแอที่สุดที่อยู่บนโลกใบนี้เนี่ยคือมนุษย์เนี่ยแต่มนุษย์เนี่ยมีชีวิตรอดแล้วในท้ายที่สุดมนุษย์เป็นคนที่ควบคุมทุกอย่างที่อยู่บนโลกนี้ด้วยกับสติปัญญาเราตัวนิดเดียวเนี่ยเคยเห็นควานช้างไหมควานช้างใช้เหล็กเกี่ยวให้ช้างทำงานคนควบคุมละครสัตว์ใช้แส้บังคับให้สิงโตโดดไปโดดมาเชื่องเหมือนกับแมวตัวหนึ่งนี่คือความสามารถที่มนุษย์ใช้สติปัญญาเพื่อที่จะดูแลนะครับปกป้องสิ่งต่างๆแต่ว่าในโลกใบนี้เนี่ยมนุษย์มีความอ่อนแอแล้วมนุษย์เองก็หวาดกลัวด้วยจะสังเกตได้ว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติใดๆเราจะลนลานเรารู้สึกว่าไม่มั่นใจมนุษย์ต้องการที่พึ่งเราจึงพบว่ามีพระเจ้าอยู่มากมายที่มนุษย์แสวงหาแล้วก็ขอความช่วยเหลือพอเกิดพายุพอเกิดฝนตกพอเกิดแผ่นดินไหวพอเกิดน้ำท่วมนู่นนี่นั่นทุกอย่างเราต้องการคนที่จะมาคอยปกป้องคอยโปรเทคแล้วเราก็ขอกับสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราพบลองดูนะครับว่านอกจากที่เรารู้จักเนี่ยมีพระเจ้าอะไรบ้างผมไม่ได้เอารูปมาให้ดูนะแต่ผมเอาชื่อมาให้ดูอันนี้ในสายของเทพเจ้าของอินเดียทุกองค์ทุกส่วนเนี่ยมีการเคารพสักการะแล้วก็มีความเชื่อเหล่านี้บางทีก็เป็นรูปร่างระหว่างสัตว์กับมนุษย์หรือเทพเทวะอยู่ด้วยกันเป็นพระเจ้าที่คนอินเดียเคารพสักการะอันนี้ก็เป็นพระเจ้าที่คนญี่ปุ่นให้การเคารพสักการะผมถึงบอกว่าไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่มีในความเชื่อของมนุษย์แต่ว่ามีเยอะมากจนกระทั่งเราต้องมาตั้งคำถามว่านี่คือพระเจ้าที่เราควรจะให้การเคารพสักการะหรือไม่นะครับอันนี้กรีกโบราณซึ่งเป็นต้นทางของเทวรูปต่างๆทั้งสิ้นรวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อในลักษณะที่ผิดแผกแตกต่างไปเป็นยักษ์มี50หัวมี20มืออะไรก็ต่อมีอะไรก็สุดแท้แต่จะจินตนาการหรือจะสร้างรูปต่างๆเหล่านี้ให้กับเทพเทวะต่างๆที่แตกต่างกันไปมีรูปลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันหรือแม้กระทั่งแบบนี้เรื่องของจักรราศีเรื่องของการเคลื่อนตัวของดวงดาวต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีผลกระทบกับผู้คนโดยตามความเชื่อในสมัยของอับราฮัมพ่อของนบีอิบราฮิมอาซัดเนี่ยเป็นคนแกะสลักเทวรูปนบีอิบราฮิมเนี่ยก็มีหน้าที่นำรูปนำเทวรูปเหล่านี้ไปขาย
แล้วนี่มันก็นึกอยู่ในใจว่านี่พ่อท่านเป็นคนทำขึ้นมาแล้วก็ให้เอาไปขายแล้วก็มองขึ้นไปที่ดวงจันทร์ดวงดาววาอิลาโรอาเกากบาดูดวงดาวมันก็มีแสงระยิบระยับพอสว่างดาวเหล่านั้นหายไปบอกโอ้ยนี่ไม่ใช่พระเจ้าของฉันนะเชื่อไหมว่าไอ้ดวงดาวเหล่านี้ก็มีคนเชื่อคนศรัทธาแล้วก็ให้การเคารพสักการะเยอะแยะมากมายเลยนะครับพอไปเห็นดวงจันทร์ที่แสงสว่างนะครับบอกนี่ไงนี่แหละน่าจะเป็นพระเจ้าแต่สุดท้ายพอมันหายวับไปมันมืดไปพระเจ้าต้องไม่เป็นแบบนี้พอเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นมานะครับก็บอกนี่แหละน่าจะเป็นพระเจ้าแล้วเพราะว่ามีแสงจ้าพออาทิตย์ลับขอบฟ้าไปพระเจ้าต้องไม่หายไปแบบนี้แล้วเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่มีอยู่ในกุรอานที่บอกว่าดวงดาวก็ดีดวงจันทร์ก็ดีดวงอาทิตย์ก็ดีสิ่งเหล่านี้มีผู้คนเคารพสักการะในฐานะพระเจ้ามีไหมครับมีทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับในเรื่องปกติทีนี้ผมมองดูอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะครับและนี่ก็เหมือนกันภาพนี้เขาเขียนว่า only in Thailand เป็นเรื่องของคนไทยภาพที่เห็นคืองูตัวใหญ่หนึ่งตัวกับเด็กที่ทำความสะอาดเอาแป้งถูนะครับส่วนที่หนึ่งก็มีคนเชื่อว่างูตัวใหญ่ๆหรือสัตว์ที่มันมีลักษณะที่ใหญ่โตหรือว่ามันเคยดุร้ายแล้วมันเชื่องผิดปกติเนี่ยอันนี้คือเจ้าเหมือนกันอีกด้านหนึ่งเด็กคนนี้ก็ถูกยกให้อยู่ในฐานะเจ้าด้วยเหมือนกันเพราะว่าเขาสามารถที่จะควบคุมสัตว์ดุร้ายได้หรือทำอะไรบางอย่างได้แต่ถ้าใครเคยรู้ธรรมชาติของงูแล้วเลี้ยงมันมาตั้งแต่เล็กๆให้อาหารมันกินอิ่มมันโตมาขนาดนี้มันก็ไม่รัดมันก็ไม่ทำอะไรแล้วมันก็คุ้นเคยกับคนโดยปกตินี่คือส่วนหนึ่งที่ก็มีความเชื่อแล้วก็มีการเคารพสักการะกันในฐานะพระเจ้าและยิ่งไปกว่านั้นนะครับแบบนี้ในบ้านเราเยอะมากวันที่30วันที่15ตอนใกล้ๆหวยจะออกนะครับก็มีผู้คนจำนวนหนึ่งก็ไปหาโชคหาลาภจากต้นกล้วยที่มันออกปีกลางต้นนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมักกะลีผลบ้างจอมปลวกอะไรบ้างทั้งหลายทั้งปวงที่ผมบอกแล้วว่าใดๆก็ตามที่มนุษย์ที่มีเสรีภาพทางความคิดมีศักดิ์ศรีแล้วเรายอมกราบการเคารพสักการะสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรนั่นคือพระเจ้าหรือผู้ที่มีอิทธิพลกับชีวิตเขาในการให้การเคารพสักการะแต่ในนี้อิสลามบอกว่าไม่ใช่พระเจ้าที่เที่ยงแท้นะพระเจ้าที่เที่ยงแท้เป็นแบบไหนมีลักษณะแบบไหนนะครับเพราะนั้นในกุรอานจึงตั้งคำถามไว้ว่าฮุมคอลิกูวัลเหล่านั้นคือพระผู้สร้างเป็นครีเอเตอร์หรือเป็นสิ่งถูกสร้างกันแน่ตกลงมนุษย์สร้างพระเจ้าหรือพระเจ้าสร้างมนุษย์หลายคนแย้งบอกอุ๊ยเราเองเนี่ยถูกสร้างมาจากพระเจ้าใช่ไหมหลายคนบอกว่าไม่ใช่หรอกมันเด็กรุ่นใหม่บอกมันเป็นความบังเอิญเผอิญพ่อแม่ไปมีเซ็กกันแล้วก็เกิดมาเป็นเราแล้วบางคนก็บอกว่าไม่ต้องไปกตัญญูด้วยซ้ำไปแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามาเริ่มต้นจากตัวเราเองถามว่าที่นั่งมามีชีวิตกันอยู่ทุกวันเนี่ยเราสร้างตัวเองกันมาใช่ไหมไม่เราไม่ได้เป็นคนเลือกแต่ทุกอย่างที่มีอยู่ในตัวเราถูกเลือกมาแล้วแม้กระทั่งกรุ๊ปเลือดและมีคนที่รู้จักเรามากกว่าตัวเราคือผู้ที่สร้างเราเขาเขียนรหัสทางพันธุกรรมที่เรียกว่า DNA ไว้ให้กับเราทุกคนDNA ของเรากับพ่อแม่เราเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันไม่ว่าเด็กคนนั้นจะรู้ไหมว่าใครเป็นพ่อเวลาที่เขาไม่แน่ใจเขาจับคน3คนมาตรวจ DNA รหัสพันธุกรรมเหล่านี้ถูกเขียนขึ้นในตัวของทุกคนแล้วความจริงเหล่านี้มันเพิ่งมาประจักษ์เมื่อยุคนี้นี่เองนะครับถามว่าแล้วพ่อแม่เป็นคนสร้างเราใช่ไหมตอบถูกครึ่งนึงเพราะว่ากระบวนการการเกิดมีชีวิตเนี่ยมันเกิดจากการปฏิสัมพันธ์มีการปฏิสนธิกันระหว่างสเปิร์มกับไข่แต่ว่าถามว่าแล้วพ่อแม่เป็นคนเป็นเจ้าชีวิตเราใช่ไหมที่บอกอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่เป็นแม่ทุกคนเนี่ยจะรู้เลยว่าเวลาที่รู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์สิ่งอะไรที่แม่ขอครับขออะไรให้ลูกขอให้ลูกเรามีทุกอย่างครบ32เหมือนคนอื่นใช่ไหมขอทำไมไม่ทำเอง
เพราะเรารู้ว่านี่มันเกินขอบเขตที่เราจะทำสิ่งที่เราทำเองได้ก็คือดูแลคันให้ดีกินอาหารและระมัดระวังไม่ให้มันเกิดอันตรายที่เกิดขึ้นกับเด็กที่อยู่ในครรภ์แต่ว่ากระบวนการในการพัฒนาจากสเปิร์มจากไข่จนกระทั่งกลายเป็นทารกมีคนคอยดูแลและในกุรอานก็บอกว่ามันจะเป็น เลือดก้อนก่อนหรือสิ่งที่เกาะติดอยู่แล้วก็กลายเป็นเนื้อก้อนเป็นเนื้อหุ้มกระดูกเป็นทารกแล้วก็เป็นชีวิตที่เกิดมาสิ่งเหล่านี้ถูกกล่าวไว้ในพระมหากัมภีร์กุรอานกุรอานอายะนี้ลงมาเนี่ยนะครับคนอาหรับบอกกับท่านนบีว่าเจ้าบ้าไปแล้วเหรอที่บอกว่ามนุษย์เกิดจากเลือดก้อนหรือสิ่งที่เกาะติดอยู่แต่นี่ไม่ได้เป็นความรู้ของมนุษย์ในยุคเหล่านั้นแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ถูกกล่าวไว้เพื่อยืนยันว่าแล้วเมื่อถึงเวลาที่วิทยาศาสตร์ไปไกลมนุษย์จะรู้ว่านี่คือความจริงที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าเอาละครับฉะนั้นคำถามที่ถูกตั้งขึ้นแล้วอัลลอฮ์ก็บอกนะครับพระผู้เป็นเจ้าบอกไว้ในพระคัมภีร์อัลกุรอานว่าถ้ามิได้บังเกิดยินและมนุษย์มาเพื่อการใดนอกจากเพื่อเคารพภักดีต่อข้าและข้าไม่ประสงค์ปัจจัยยังชีพจากพวกเขาเหล่านั้นข้าไม่ประสงค์ให้พวกเขาเหล่านั้นให้อาหารแก่ข้าเพราะฉะนั้นในอิสลามจึงไม่มีการเส้นไหว้ใดๆกับพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่ต้องกินแต่พระเจ้าเป็นผู้ที่ประทานปัจจัยยังชีพให้เราและสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากมนุษย์คือการแสดงความภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าในฐานะที่พระองค์เป็นผู้ที่ให้ชีวิตเป็นผู้ที่ให้สิ่งต่างๆกับเราแท้จริงข้าหรืออัลลอฮ์ได้ประทานปัจจัยยังชีพอย่างมากมายและทรงมีพลังเข้มแข็งยิ่งนี่คือลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและบอกไว้ว่าพระองค์สร้างมนุษย์มาเพื่อสิ่งนี้นะเพื่อที่จะแสดงการขอบคุณกับพระผู้เป็นเจ้าในสิ่งที่พระองค์ทรงให้ทีนี้มันมีความบังเอิญตามที่วิทยาศาสตร์บอกเพราะว่าเขาบอกว่าทุกอย่างมันบังเอิญบังเอิญหมายความว่าไงมันเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ถูกไหมวันนี้เราบังเอิญไปเจอกันที่หน้าปากซอย53ไปเจอกันแล้วถามว่าวันอื่นๆจะเจออีกไหมอ่ะอาจจะเจอแต่โอกาสน้อยมากเพราะมันเป็นความบังเอิญเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เลยแต่ดูสิ่งที่อยู่รอบตัวเรารวมทั้งตัวเราด้วยเนี่ยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เริ่มจากโลกเริ่มจากตัวเราเองคำถามที่ถามว่าที่ผมบอกว่าตั้งแต่มันไม่มีอะไรเลยเป็นแบงค์ในความมืดเนี่ยไอ้เทหะวัตถุหรือวัตถุก้อนแรกที่มันเกิดขึ้นมาในโลกและจักรวาลที่เห็นอยู่เนี่ยมันมายังไงมันมาจากไหนในเมื่อเริ่มต้นมันไม่มีมันต้องมีคนที่สร้างหรือครีเอทสิ่งต่างๆเหล่านี้มาแล้วนอกเหนือจากนั้นที่เราพบกับโลกแล้วก็บรรดาดวงดาวต่างๆที่เรารู้จักมีระยะห่างที่เหมาะสมมันไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไปมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เตรียมมาเพื่อการดำเนินชีวิตนี่ถ้าเพียงแค่มนุษย์ทุกคนถ้าเกิดมาต้องไปเอาน้ำจากที่หนึ่งที่ใดมาดื่มเพื่อจุดเริ่มต้นของชีวิตเนี่ยเราวุ่นวายตายเลยนะแต่ความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยนะครับเด็กทุกคนที่ได้รับสิทธิให้มีชีวิตเกิดขึ้นมาเด็กคนนั้นมีอาหารรออยู่แล้วผู้หญิงทุกคนถ้าไม่มีการตั้งครรภ์จะไม่มีน้ำนมเตรียมไว้แต่เมื่ออายุครรภ์เริ่มมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งครบ9เดือนพอเด็กคนหนึ่งคลอดออกมาอาหารของเด็กคนนั้นไม่ต้องซื้อหาที่ไหนมาจากเต้านมของแม่และเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ไม่ต้องลงทุนใดๆทั้งสิ้นอากาศที่หายใจอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับมีการประเมินกันว่าถ้ามนุษย์เราต้องทำอากาศหายใจเองใน1วันเราต้องใช้เงิน 500,000 บาทเพื่อหายใจในแต่ละวันถามว่าทุกวันนี้ที่หายใจกันสดชื่นมีใครส่งบินมาเก็บตังค์เราไหมไม่มีวันไหนเริ่มหายใจติดๆขัดๆแบบมี PM 2.5 หรือร่างกายเราหายใจไม่ดีไปนอนโรงพยาบาลเขาเอาออกซิเจนมาให้เราใส่ตอนออกจากโรงพยาบาลเขาคิดค่าหายใจเราเท่าไหร่โดนไปหลายพันนะอันนี้คือสิ่งง่ายๆที่มนุษย์ชินแล้วเราก็ไม่เห็นคุณค่าแค่ไม่หายใจแค่5นาทีเราก็เสร็จแล้วแต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดำรงอยู่จนกระทั่งเราชินแล้วเราก็ไม่คิดอะไรทุกอย่างถูกเตรียมมาเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ความพอดีของอุณหภูมิแสงสว่างพืชแรงดึงดูดและน้ำความสมดุลเหล่านี้เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เท่านั้นดูหนังวิทยาศาสตร์ที่เอาออกไปนอกโลก
พอออกจากนี่ไปแล้วเนี่ยไปยืนเนี่ยลอยเท่งๆเลยนะเวลาปัสสาวะเนี่ยขอโทษนะครับมันไม่ลงพื้นนะมันลอยไปไหนแต่ไหนเลยเขาส่งกระป๋องน้ำอัดลมในยานอวกาศยกอย่างนี้แล้วก็ปล่อยมันก็ลอยตื้นไปอีกฝ่ายหนึ่งก็รับเพราะมันไม่มีแรงดึงดูดแต่ที่มันมีแรงดึงดูดเนี่ยโลกมันหมุนอยู่แล้วมันหมุนในอัตราเท่านี้เนี่ยเราไม่รู้สึกมึนหัวเลยนะแต่ว่าเราใช้ชีวิตอยู่บนนี้ได้แล้วมันไม่ลอยเคว้งคว้างถ้าหยุดเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าโลกก็เหมือนกับโลกพระจันทร์ที่มันไม่มีแรงดึงดูดแล้วก็ลอยกันเคว้งคว้างนี่คือสิ่งหนึ่งที่มนุษย์พบชินมีสิ่งมีชีวิตมีมนุษย์มีสัตว์แล้วในกุรอานก็บอกว่าเราสร้างสิ่งเหล่านี้มาเพื่อให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับความแม่นยำเที่ยงตรงที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ดำเนินอยู่อย่างเป็นระบบอย่างนี้แหละในอิสลามบอกว่ามีผู้ที่อยู่เบื้องหลังมีคนที่จัดระบบหรือแม้กระทั่งนะครับที่บอกว่าผลงานของโลกใบนี้ที่มนุษย์ได้รับประโยชน์เหมือนกับนาฬิกาเรือนหนึ่งที่มันมีเข็มบอกเวลาแล้วมันก็หมุนหมุนหมุนบอกเวลาแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงถ้าบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นความบังเอิญก็เหมือนกับว่าเราเอาเฟืองของนาฬิกาใส่ไว้ในกล่องแล้วลองเขย่าดูว่าจะเขย่าสักกี่ครั้งที่จะให้เฟืองแต่ละเฟืองมันเข้าล็อกของมันนะไม่ต้องเอานาฬิกาหรอกนะมันละเอียดไปเอาแค่ลูกเต๋า6ลูกใส่ไว้ในกล่องแล้วคุณลองเขย่าดูซิว่าคุณจะเขย่ากล่องนี้กี่ครั้งให้ลูกเต๋าทั้ง6ลูกเรียงหน้าตัดเดียวกันเป็นเลขเดียวกันเหมือนกันหมดเลยบางคนบอกว่าเขย่าทั้งชีวิตก็ไม่ได้เพราะมันเป็นความบังเอิญไงแต่เนี่ยมันไม่ได้บังเอิญเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏอยู่ณโลกใบนี้มันคือสิ่งยืนยันว่ามีผู้ที่อยู่เบื้องหลังแล้วจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนล่ะก็ยิ่งใหญ่พอที่จะควบคุมโลกและจักรวาลนี้ได้แหละรู้รายละเอียดของชีวิตเรามากกว่าเรารู้แม้กระทั่งวันเป็นวันตายของเราด้วยรู้ถึงปัจจัยยังชีพของเราและเป็นคนที่คอยปกป้องคอยอภิบาลมนุษย์อยู่นะครับอันนี้ก็คือที่มาเพราะนั้นในอิสลามจึงบอกว่าการทำความรู้จักของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากหลักฐานหรือร่องรอยที่ปรากฏมันย่อมแสดงถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหล่านั้นนะครับเรื่องต่อมาสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่สัมผัสไม่ได้อย่าสรุปว่าสิ่งนั้นไม่มีเหมือนกับว่ามีคนบอกเราว่าเกาะแห่งเนี้ยไม่เคยมีมนุษย์คนไหนไปเหยียบไปย่ำเลยเราจะเป็นคนแรกที่ไปสำรวจเกาะแบบแห่งนี้พอเรือเทียบที่เกาะเราเห็นรอยเท้า 2-3 รอยอยู่บนเกาะไอ้ความเชื่อที่บอกว่าไม่มีคนมาอยู่ที่เกาะนี้มันหายไปแล้วถูกไหมเห็นรอยเท้าแล้วเราก็ไม่เห็นตัวเจ้าของรอยเท้าเราเชื่อไหมว่ามีคนอยู่ที่เกาะนี้ก่อนหน้าเราแล้วเชื่อเพราะว่าสัญญาณเหล่านี้หรือรอยเท้าร่องรอยเนี่ยมันบอกถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหลังนะครับเช่นเดียวกันนะครับเรื่องราวที่ปรากฏอยู่บนโลกใบนี้บอกให้รู้ว่ามีผู้ที่เป็นครีเอเตอร์เป็นคนที่สร้างคนที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่มองไม่เห็นอย่าสรุปหรือสัมผัสไม่ได้อย่าสรุปว่าไม่มีตาเราเนี่ยนะครับมองดวงอาทิตย์ได้ไม่กี่วินาทีเองจำตอนที่มีสุริยคตาได้ไหมที่เป็นวงแหวนรอบเต็มดวงเขาบอกว่าถ้าใครจะมองให้เอาแว่นสายตาใส่แล้วเอากระจกทึบๆเพื่อที่จะมองวงแหวนบางคนไม่คิดว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าเชื่อถืออะไรแล้วก็ไปเพ่งมองตาบอดดวงอาทิตย์เนี่ยคือสิ่งถูกสร้างเล็กๆอันนึงที่อัลเลาะห์สร้างเมื่อเทียบกับจักรวาลน่ะมันยังยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยแล้วนับประสาอะไรกับตัวมนุษย์ที่มีความสมรรถนะอยู่นิดเดียวแล้วก็ไปอวดใหญ่อวดโตไปอาหังการต่อพระผู้เป็นเจ้าสาเหตุย่อมคู่กับผลเสมอไม่มีใครสามารถวาดรูปหรือทำรูปเหมือนในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยเห็นได้ถ้าผมจะให้คนในห้องนี้วาดรูปมือแล้วเราตั้งชื่อภาพนี้ว่า Hand of God ในจินตนาการของท่านส่งแผ่นใสไปให้คนละแผ่นแล้วก็ต่างคนต่างวาดช่างแต่ละช่างคนที่มีหลากหลายอาชีพท่านวาดไม่ใช่ Hand of God เหมือนดิโก้มาราโดน่าปัดบอลเข้าโกแบบนั้นนะลองจินตนาการดูซิว่าถ้าพระหัตถ์แห่งพระเจ้าเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนแล้วก็ทุกคนก็ส่งภาพมาแล้วมาตั้งบนแผ่นใสแล้วฉายขึ้นมาภาพจะเป็นยังไงครับมันจะเอารูปเอาร่างอะไรไม่ได้เพราะมันมีความหลากหลายมากนั่นคือจินตนาการของมนุษย์ถูกไหมเพราะนั้นในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮ์บอกไว้ประโยคเดียวว่าอานะไลซะกะมิสลิฮิชัยอุนฉันเนี่ยนะ
ไม่เหมือนกับสิ่งใดที่ท่านเห็นบนโลกใบนี้หรอกเพราะฉะนั้นคนมุสลิมเนี่ยจนปัญญาไม่สามารถที่จะไปวาดภาพที่เขาไม่เคยเห็นได้ว่าพระเจ้าจะมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนอย่างไรจึงไม่มีสิ่งเคารพแทนตัวพระเจ้าเป็นรูปลักษณ์ที่ชัดเจนแต่คนมุสลิมรู้จักพระเจ้าโดยการใช้สติปัญญาแล้วก็รู้จักจากลักษณะที่อัลลอฮ์บอกไว้ว่าพระเจ้ามีลักษณะแบบนี้นะถ้าใครอ่านซูเราะห์หนึ่งได้แค่สี่วรรคเนี่ยรู้จักพระเจ้าแล้วซูเราะตุลอิคลาสที่อ่านว่ากุลฮุวัลลอฮุอะฮัดมุฮัมมัดจงกล่าวนะอัลลอฮ์มีองค์เดียวเป็นเอกะความมีอำนาจเต็มในการปกครองกับทุกสรรพสิ่งมีเพียงให้เป็นได้ก็ให้ตายได้ทุกวันนี้มีพระเจ้าที่สร้างแต่ทำลายไม่ได้พระเจ้าที่ทรงให้เป็นแต่ให้ตายไม่ได้แต่อัลลอฮ์เนี่ยมีองค์เดียวพระพยอมบอกว่าของอิสลามเนี่ยเขาดีนะเขามีของเขาองค์เดียวพอไหว้เขาก็ไหว้องค์เดียวพอขอเขาก็ขอองค์เดียวสวรรค์คนนี้แหละก็เป็นคนให้นรกคนนี้แหละก็เป็นคนให้กฎกติกาในการใช้ชีวิตของมุสลิมทั้งหมดก็อยู่ภายใต้กรอบที่พระเจ้าองค์นี้แหละเป็นคนวางไว้ไม่ต้องไปสงสัยว่าเฮ้ยแล้วพระเจ้านี้จะกินอะไรจะต้องเส้นแบบไหนจะต้องทำอะไรเพื่อให้ถูกใจทำอย่างที่พระองค์บอกว่าหลักการปฏิบัติตามหลักการอิสลามกล่าวคำปฏิญาณตนละหมาดจ่ายซะกาตถือศีลอดไปประกอบพิธีนี่คือคำตอบที่จบแล้วว่านี่คือสิ่งที่เป็นภารกิจของมุสลิมที่พระผู้เป็นเจ้าวางไว้เท่านั้นเองและทำตามสิ่งที่ใช้หลีกห่างในข้อห้ามต่างๆนะครับนี่คือเรื่องหนึ่งที่เล่าให้ฟังแล้วสิ่งสำคัญก็คือนักปรัชญาอภิปรัชญาบอกไว้บอกว่าอิอรอบนับสักตะรอบรอบบักจงทำความรู้จักตัวเจ้าเองแล้วเจ้าจะรู้จักพระเจ้าว่าฟีอัมฟูซิกุมอาฟาลาตุบซีรูนในตัวของเราเนี่ยเราเคยใช้สายตาและสติปัญญาพิจารณาดูอย่างละเอียดลึกซึ้งไหมว่ามันมีระบบอยู่อย่างน้อย 4-5 ระบบระบบโลหิตระบบกล้ามเนื้อระบบหายใจระบบย่อยระบบพันธุกรรมการถ่ายทอดทางพันสิ่งต่างๆเหล่านี้มันทับซ้อนอยู่ในตัวของเราเราเป็นคนออกแบบส่วนไหนบ้างเปล่าเลยรู้ไหมครับว่าเส้นเลือดเราที่มันหล่อเลี้ยงร่างกายเราทั้งหมดเนี่ยถ้าเลาะออกมาต่อกันเนี่ยมันยาวเท่ากับวงรอบโลกเลยนะทุกอณูในร่างกายเราเนี่ยมันถูกดีไซน์มาปั๊มอันเล็กๆคือหัวใจเราเนี่ยมันมีสมรรถนะมากกว่าปั๊มที่อยู่ตามคอนโดมิเนียมอีกเพราะมันบีบเข้าบีบออกบีบเข้าบีบออกแบบเนี่ยมันสามารถที่จะสูบฉีดเลือดไปทั่วทุกอณูในร่างกายแล้วปั๊มที่เราใช้ที่บ้านเราเปลี่ยนกันไปกี่ตัวแล้วครับหลายตัวแล้วนะที่ใช้มาใน 20-30 ปีเปลี่ยนมั้งยังรักษามันไว้ให้ดีก็แล้วกันเพราะสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่ในร่างกายเราคือเครื่องมือคือยานพาหนะที่จะพาเราไปหาพระผู้เป็นเจ้าเราจะต้องสละพาหนะนี้คือร่างกายนี้ด้วยนะครับแต่สิ่งที่จะไปต่อคือวิญญาณที่อยู่ในนี้ในอิสลามเนี่ย one way ticket นะเรามาจากพระผู้เป็นเจ้าตีตั๋วเที่ยวเดียวแล้วเราก็จะไปถึงพระผู้เป็นเจ้าโดยช่วงหนึ่งของโลกใบนี้เราตายก็คือการทิ้งร่างกายของเราไว้ที่นี่แต่ดวงวิญญาณตรงนี้ไปต่อนะครับอันนี้คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเอาละครับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจึงบอกไว้ว่าอัสมาอุลฮุสนานามพระนามสัญลักษณ์ของพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมี99พระนามที่เป็นลักษณะของพระองค์ผมจะยกตัวอย่างให้เห็นสั้นๆในคร่าวๆนะครับแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าลักษณะแบบนี้มีอยู่ในพระเจ้าองค์ไหนแล้วต้องมีเหมือนกันรวมอยู่ด้วยกันนะครับอันที่1เป็นเอกะที่มีอยู่เนี่ยลองเลือกสักอันนึงที่ทุกอย่างได้หมดเลยพระเจ้าองค์ไหนถ้าในห้องนี้มีผมกับอาจารย์บรรจงนะแล้วคนหนึ่งเดินเข้ามาสั่งอย่างหนึ่งพออีกคนหนึ่งเดินเข้ามาสั่งอีกอย่างหนึ่งคนที่นั่งอยู่ตรงนี้จะรู้สึกยังไงครับงงนะแล้วก็ถามว่าเฮ้ยสองคนเนี่ยใครใหญ่กว่ากันวะถ้าอาจารย์บรรจงใหญ่กว่าต้องเชื่ออาจารย์บรรจงถูกไหม
จารย์จงเป็นหัวหน้าเป็นประธานอาจารย์พูดมีอำนาจเด็ดขาดคือคนที่ใหญ่กว่าเป็นคนที่จริงกว่าเช่นฉันใดก็ฉันนั้นในกุรอานที่บอกแล้วแกนฟีอาลิฮะตอาลิฮะเราการฟีอาลิฮะตาลาฟัสซะตถ้าในโลกนี้แค่มีพระเจ้า2องค์เท่านั้นแหละมันก็จะพินาศเสียหายแล้วอีกคนนึงสร้างได้อีกคนนึงทำลายนะแต่ว่าองค์เดียวทำได้ทุกอย่างนะครับนี่คือความเอกะกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์มีองค์เดียวอัลลอฮุสซะมัดพระองค์เป็นที่พึ่งไม่ใช่พระองค์พึ่งพามนุษย์แต่พระองค์เป็นที่พึ่งให้กับมนุษย์ลัมยาลิดวะลัมยูลัดพระเจ้าต้องไม่ให้กำเนิดบุคคลผู้ใดและไม่ได้ถูกถือกำเนิดคือไม่เป็นพ่อใครและไม่เป็นลูกใครเพราะนั้นการสืบสันติวงศ์ของพระเจ้าไม่มีวะลัมยะกุลละฮูกุฟูวันอะฮัดและไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะมาเสมอหรือเทียบเคียงกับพระองค์เจ้าแค่นี้เองอันนี้คือคอนเซ็ปต์ที่เกี่ยวข้องกับพระผู้เป็นเจ้าที่เข้าใจได้ง่ายที่สุดในอิสลามนะครับแต่ว่าลองมาดูนะคำว่าครีเอเตอร์เป็นผู้สร้างพระองค์สร้างสรรพสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเพื่อให้ใช้ชีวิตอยู่อย่างเหมาะสมนะครับสัตว์ทุกตัวมันมีวิถีของมันแล้วพระองค์ก็ให้การดำรงชีวิตของมันแตกต่างไปพระองค์ทรงทำรูปร่างมีรูปร่างที่แตกต่างกันนะครับแค่เราเนี่ยจมูกไม่เหงนขึ้นข้างบนเนี่ยก็บุญคุณล้นเหลือแล้วนะหน้าฝนแบบนี้ถ้าจมูกมนุษย์หันขึ้นข้างบนฝนตกมาไหลเข้าจมูกเลยนะตั้งแต่หัวผมคิ้วตาจมูกปากทุกอย่างเนี่ยมันมีหน้าที่ของมันบางคนเนี่ยคิ้วเยอะไม่ชอบโกนออกหาอะไรไปป้ายเอาไว้พอมันมีอะไรตกเข้ามาเนี่ยมันผ่านคิ้วก่อนนะพอคิ้วไม่มีเข้าตาเราเลยไหมยังไม่เข้านะมีขนตาอีกหาอะไรไปแปะกันไว้อีกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่มาโดยธรรมชาติที่พระผู้เป็นเจ้าสร้างมันสวยงามแล้วเป็นผู้ที่ทรงอภิบาลเราหลับลึกๆเนี่ยตีสามตีสี่เราไม่รู้สึกตัวอะไรเลยอ่ะแล้วทำไมหัวใจเรามันยังเต้นอยู่มันยังทำอยู่มันไม่ตายล่ะนี่คือสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ได้รับการปกป้องดูแลเมื่อใดที่อาจารย์ยังมาไม่ถึงพระองค์ก็ดูแลนะครับประทานปัจจัยยังชีพทุกชีวิตมีอาหารมีปัจจัยยังคงชีพของตัวเองมนุษย์มีหน้าที่ไปแสวงหาเท่านั้นเองแล้วเมื่อไหร่เมื่ออายุไขของเราจบลงปัจจัยยังชีพนี้จะถูกตัดอัลเลาะห์เป็นผู้ที่ทรงให้เป็นผู้ที่ทรงกรุณาเมตตาปรานีเสมอเป็นผู้ที่ทรงอนุภาพเหนือกว่าสิ่งอื่นๆนะครับทำได้ในทุกๆอย่างที่ไม่เหมือนกับมนุษย์เพราะนั้นอย่าเอากรอบของมนุษย์ไปใส่กับพระเจ้าพระเจ้าต้องอยู่ตรงนั้นจะต้องแบบนี้จะต้องแบบนี้อย่าไปคิดเอาว่าพระเจ้าต้องเป็นเหมือนกับมนุษย์พระเจ้าต่างจากมนุษย์นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะรู้จักพระเจ้าไม่ได้พระองค์เป็นผู้ที่ให้ทางนำกับมนุษย์การมีชีวิตรอดเนี่ยมันเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกชีวิตจะต้องดำเนินอยู่ผมบอกว่าลูกเต่าที่แม่มันมาไข่ไว้ริมชายหาดแม่มันไม่เคยสอนนะว่าออกจากไข่แล้วต้องเดินลงทะเลไปนะแต่ลูกเต่าทุกตัวพอมันออกจากไข่มามันทำแบบนี้หมดเลยมันก็เดินลงไปทะเลแล้วก็ไปใช้ชีวิตของมันไปตะเกียกตะกายว่ายไปนี่คือทางนำของการเอาชีวิตรอดแต่ทางนำที่อัลเลาะห์ให้กับมนุษย์มากกว่าคือทางรอดในการลงถูกลงโทษจากพระผู้เป็นเจ้าจึงให้แม้กระทั่งจะกินกินยังไงจะนอนนอนยังไงจะทำการสักการะกับพระเจ้าทำแบบไหนนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่เป็นทางนำที่มนุษย์ได้รับทรงประทานให้แบบไม่มีลิมิตด้วยนะครับให้แล้วพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเหนือกว่ายานวิสัยหรือจินตนาการของมนุษย์ที่จะไปจินตนาการนะครับเป็นผู้ที่คงอยู่นะครับไม่ว่าสิ่งใดมันจะพินาศไปแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงคงอยู่ไม่เหมือนกับสิ่งต่างๆมันมีเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็พังพินาศไปแต่พระเจ้าอยู่เหนือสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วก็ไม่เหมือนกับสิ่งอื่นอย่างที่ผมบอกว่าเราไม่สามารถที่จะไปจินตนาการว่าหน้าจะใหญ่ในอียิปต์ถ้าใครเคยไปเที่ยวนะอาบูซิมเบิลไปสร้างรูปเคารพอยู่หน้าผาใหญ่เบ้อเร่อเลยฟาโรห์อ้างตนเป็นพระเจ้าสร้างรูปเคารพสร้างพีระมิดแล้วบอกให้คนเนี่ยเก็บศพของตัวเองไว้โดยการทำมันมี่เพื่อไม่ให้ร่างเนี่ยเน่าแล้วก็มีความเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยจะกลับมาสู่ร่างนี้นี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นความเชื่อของคนในยุคหนึ่งนะครับต่างจากสิ่งอื่นๆทรงรอบรู้
รู้แม้กระทั่งสิ่งที่อยู่ในหัวใจของมนุษย์เพราะฉะนั้นมีคนถามกับนบีว่าอัลลอฮ์อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลถ้าอยู่ไกลฉันจะได้ขอดุอาตะโกนดังๆอัลลอฮ์จะได้ยินนบีบอกว่าโอดุอูนีอัสตะญิบละกุมจงขอที่อัลลอฮ์พร้อมที่จะตอบรับนั่นหมายความว่าแม้กระทั่งเรานึกในใจเราขอสิ่งที่อยู่ในใจอัลลอฮ์ก็รู้ขอให้เราทำหน้าที่ของเราในฐานะบ่าวผู้ศรัทธาก็แล้วกันทรงได้ยินทรงเห็นเพราะฉะนั้นคนมุสลิมเนี่ยจะตระหนักเสมอว่าไม่ว่าเขาจะไปทำอะไรมีคนที่คอยเห็นคอยพินิจพิจารณาอยู่ไม่ใช่เฉพาะเราทำในซี่ที่มันรับหูรับตาคนมองเห็นสำนึกไว้เสมอว่าอัลลอฮ์ทรงเพ่งมองเราอยู่มันเป็นการกำกับในการทำความดีนะครับสุดท้ายนะครับมีเวลาอีกสัก 2-3 นาทีสิ่งที่มันเกี่ยวข้องและน่าระมัดระวังคือการตั้งภาคีเมื่อเชื่ออัลลอฮ์องค์เดียวไม่มีสิ่งที่เสมอเหมือนการตั้งภาคีหรือเอาสิ่งใดมาเทียบเคียงมาเป็นเหมือนกันเหมือนกับคนอาหรับในยุคก่อนเชื่ออัลลอฮ์ด้วยนะแต่ก็ขอเคารพสักการะสิ่งที่ปู่ย่าตายายหรือบรรพบุรุษเขาอยู่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลังไม่ว่าจะเป็นคำพยากรณ์ใดๆที่มันมีอิทธิพลต่อชีวิตนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เป็นเหมือนกับประกาศสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าเท่าที่ถ้าคนเชื่อเพราะฉะนั้นในอิสลามจึงบอกว่าการตั้งภาคีหรือเอาหุ้นส่วนมาไว้กับพระผู้เป็นเจ้าการนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเคารพควบคู่กับอัลลอฮ์หรือการนำคุณลักษณะของอัลลอฮ์ไปไว้กับสิ่งอื่นเช่นเป็นผู้ที่ให้ปัจจัยยังชีพเป็นผู้ที่ให้โชคให้ลาภเป็นผู้ที่ให้เป็นให้ตายอันนี้คือลักษณะที่อยู่กับพระผู้เป็นเจ้าแล้วเอาไปให้คนอื่นเหมือนกับวันที่16วันที่15หวยจะออกว่าเนี่ยลาภอยู่กับตรงนี้แล้วก็ไปกราบว่าอันนั้นคือการตั้งภาคีนะครับหรือเชื่อคำของหมอดูคนทำนายทายทักว่าคุณเกิดวันนู้นอย่างนี้ยังจะเป็นแบบนู้นแบบนั่นแหละคือการที่คุณไปเชื่อนะครับไปยึดมั่นกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์เท่ากับว่าบุคคลผู้นั้นตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ตัวอย่างการตั้งภาคีอันที่หนึ่งการเส้นไหว้หรือเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนอกเหนือจากอัลลอฮ์ถือว่าเป็นการตั้งภาคีเพราะฉะนั้นมุสลิมจะไม่มีการเคารพกราบไหว้สิ่งใดๆทั้งสิ้นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของหรือผู้คนนะครับอันที่สองตอนนี้กำลังดังเลยของแขกหนังมาแล้วนะไอเรื่องเวทมนต์ไสยศาสตร์หรือสิ่งที่เป็นเครื่องรางของขลังอันนั้นไม่ใช่อิสลามนะครับแล้วบอกเลยคือมันเรื่องราวของชัยฏอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าให้หลีกห่างขอคุ้มครองจากอัลลอฮฺให้พ้นจากสิ่งเหล่านั้นนะครับการใช้เครื่องรางของขลังในอิสลามไม่มีมีคนหนึ่งแม่ผูกไอ้อาซิมัตให้ตั้งแต่เล็กๆเลยผู้หญิงอยู่จนกระทั่งโตเป็นสาวแต่งงานก็ไม่กล้าถอดพอตั้งครรภ์ท้องมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไอ้เชือกที่รัดเนี่ยมันไม่ได้ขยายตามมันก็ขยายได้ในระดับนึงแล้วมันก็ตึงมากเลยรัดท้องเจ็บไปหมดเลยไปหาหมอหมอก็เห็นท่าแล้วว่าอันตรายแล้วนะไอ้เชือกเนี่ยมันรัดท้องแล้วท้องก็ใหญ่ขึ้นเขาบอกว่าของเหนียวเขาทำให้ตั้งแต่เด็กๆแล้วของเหนียวหมอเห็นท่าไม่ไหวหมอเอากรรไกรตัดหมอบอกไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่แล้วมันเปื่อยแล้วมันจะไปเหนียวอะไรมันก็คือเชือกนั่นแหละเราเอาความเชื่อเราไปใส่ไว้ในนั้นมันจึงกลายเป็นสิ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์ครั้งขึ้นมานะครับสุดท้ายเรื่องของการดูหมอการเป็นหมอดูทั้งคนดูเป็นคนหมอดูเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องหลีกเลี่ยงนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความใกล้ชิดกับการตั้งภาคีกับพระผู้เป็นเจ้าหรือเรื่องของไสยศาสตร์ต่างๆมนต์ดำต่างๆมีแล้วมุสลิมมีหน้าที่หลีกห่างจากมันและขอคุ้มครองในสิ่งเหล่านี้อ่านสารกุลนะครับสุดท้ายสรุปนะครับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจึงบอกว่าและผู้ใดปฏิเสธต่อการศรัทธางานการของเขาไร้ผลและวันปรโลกเขาก็เป็นคนหนึ่งที่จะขาดทุนกับอันที่สองและแน่นอนโดยแน่นอนยิ่งแล้วได้มีบัญชามายังเจ้ามุฮัมมัดมายังบรรดาชนหน้าก่อนจากเจ้าหากเจ้าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์การงานของเจ้าจะเป็นโมฆะอย่างแน่นอนเจ้าจะเป็นคนหนึ่งจากบรรดาผู้ที่ขาดทุนนะครับนี่คือคำเตือนสำหรับคนที่เป็นมุสลิมเรายืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเมื่อยืนยันแบบนั้น
สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำให้เห็นก็คือเราเคารพสักการะและเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้าในฐานะบ่าวที่ดีของพระองค์นะครับอันนี้เป็นความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าในอิสลามนะครับก็เอามาฝากกันเพื่อเป็นความรู้เป็นปฐมบทในเรื่องของการเรียนรู้อิสลามในลำดับต่อไปวันนี้ขอบคุณทุกคนครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอบคุณครับ